มาเรื่องกัญชาเลยค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องที่แรงแล้วก็เป็นคือนอกเหนือจากเรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นระเบิดเวลาที่สำคัญแล้วนะไอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจเลยล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะว่าคือคุณอนุทินไม่ค่อยแสดงกิริยาท่าทางแบบเปิดเผยไงคือคุณอนุทินจะใช้แบบเก็บๆงำๆอยู่ในคำพูดต้องใช้วิธีไปแกะคำพูดออกมาที่เราบอกว่าเฮ้ยสังเกตให้เราสังเกตให้ดูให้ดีเรื่องนี้คือเป็นเรื่องร้อนแน่ๆเฮ้ยแล้วมันก็ร้อนฉาขึ้นมาจริงๆอยู่ดีๆเมื่อวานเนี่ยมันต้องมีสัญญาณอะไรออกมาสักอย่างนึงสิเพราะทุกคนเรียงหน้ากันออกมาพร้อมกันในวันเดียวกันคุณคารมด้วยคุณอนุทินคุณอนุทินก่อนที่บอกว่าเห็นผมยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยไม่ใช่ย้อนนะนี่มีคำนี้บอกว่าอะไรนะนี่โค้ดมาเลยอย่าไปบอกว่าผมหงอผมแหยงผมยอมนี่ก็ภาพที่ไปเยี่ยมใต้ไงที่ไปยืนกับคุณทักษิณนะมันก็ถูกมองนี่ไงมันถูกมองโยงมานี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอนุทินเนี่ยไปคุยกับนักข่าวคนนึงแล้วมีคนมาบอกบุรดมคุณอนุทินบอกว่าวันนั้นที่ไปคุณทักษิณโทรศัพท์มาเรียกไปคือเป็นประเด็นเลยนะเฮ้ยโทรศัพท์มาเรียกไปนั่นหมายความว่าคุณที่ไม่ได้จะไปนะเรียกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นจากที่คุณอนุทินอันนี้บุตรดมปฏิปต่อเองนะจากที่คุณอนุทินเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเลยแล้วหลังจากที่พบกันวันนั้นเนี่ยคืนวันที่15เนี่ยทำไมอยู่ดีๆเมื่อวานวันที่17มันถึงมีการออกมาเรียงหน้ากระดานตอบโต้รัฐบาลอย่างที่พรรคภูมิใจไทยไม่เคยทำมาก่อนใช่ไม่รู้คุณเนวินสั่งอะไรไหมแล้วถ้าแล้วอย่างนึงคือถ้าเราดูขยายภาพสีหน้าของคุณอนุทินอ่ะหน้าแกแย่จริงนะก็เนี่ยเป็นที่มาของการถูกมองว่ามันดูแย่ๆของหงอยังไงไม่รู้วันที่เยี่ยมใต้เหรอใช่ดูหน้าแกแบบคือถ้าปกติคุณอนุทินอ่ะแกก็จะเป็นคนร่าเริงเวลาคนเราอ่ะพอหน้าติดใจหรือว่าความอะไรมันจะออกมาทางใบหน้าก็เนี่ยมีนักข่าวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคือคุณอนุทินไม่พอใจมากเหมือนกับว่าคือไปแบบเฮ้ยคือแบบไปพบอะไรอย่างเงี้ยคือไปพบว่าเฮ้ยคือไม่ได้ไปพบนะโดนเรียกไปพบเหมือนถูกเรียกโทรศัพท์แล้วอาจวันนั้นก็อาจจะมีการคุยอะไรกันก็ได้เช่นอันนี้เรามโนเองนะอันนี้เราไม่อาจยังไม่อาจรู้ได้ซึ่งคุณทักษิณอาจจะบอกว่าเฮ้ยหนูเรื่องกัญชาเนี่ยต้องเอาออกนะหมายถึงว่าเอาหมายถึงว่าให้หลุดไอ้มาเข้ามาสู่บรรยาไอ้เรื่องยาเสพติดคืออาจจะแบบบอกชัดเจนอย่างนี้หรือเปล่าคุณอนุทินก็เลยอาจจะคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยอ้าวเขาไล่แล้วเดี๋ยวไปเล่ากันต่อช่วงหน้าค่ะอ่ะกี้เราค้างกันอยู่เรื่องที่พี่เด้งพูดเรื่องของกัญชาเรื่องท่าทีแล้วเรื่องท่าทีนะคะของทางพรรคภูมิใจไทยค่ะคือมันแปลกไปจากสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทางคุณอนุทินเนี่ยพูดเหมือนอ้อมแอมอ้อมแอมให้ไปตีความเอาจากคำพูดเอาว่าคือตอนแรกๆเนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์คือเหมือนกับว่าเอ้ยคือถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยปรับใหม่เนี่ยโดยเอากัญชาเนี่ยกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเนี่ยคือคุณต้องมีข้อมูลนะข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่นั่นแหละตามหลักวิชาการเนี่ยว่าเหตุผลอะไรคุณถึงจะเอากัญชาเนี่ยกลับไปที่ยาเสพติดเพราะนั้นเนี่ยวันณวันนั้นกับวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะจากเมื่อวานเนี่ยคือมันมีอะไรที่มันผิดปกติแล้วล่ะใช่คือเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยถูกชี้มาว่าให้เคลื่อนไหวหนักและรุนแรงเมื่อวานนี้จากคำพูดนะของคุณอนุทินนี่แหละที่ออกมาพูดประกาศชัดเจนเลยว่าคือผมยิ้มยิ้มแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผมยอมนะแล้วก็ไปนั่งดูเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยบอกไว้เลยว่าให้คุณกลับไปดูในนโยบายของรัฐบาลบุรดมไปเปิดดูนั่งไล่หาตั้งนานเนี่ยว่ามันมีประกอบเลยปรากฏนี่มันอยู่แค่เนี่ยนิดเดียวบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินแนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจใช่อันนี้เป็นคำแถลงนโยบายของนายกเลยใช่ซึ่งคุณอนุทินก็ย้ำว่าได้แถลงอันนี้ต่อสภาไปแล้วด้วยเพราะนั้นเนี่ยคือคุณจะมากลับคำพูดเหรอและไม่เท่านั้นนอกเหนือไปจากตัวของคุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานยังมีคุณคารมคนทองกลางอีกที่ออกมาบอกอันนี้นัดสื่อเลยคุณคารมจะแถลง 11:30 เชิญที่หน้าตึกเรื่องกัญชาทุกคนวิ่งไว้ปุ๊บเนี่ยคือมันก็เป็นปฏิกิริยาที่บอกได้เลยเฮ้ยคือคุณนี่ก็พูดไปแล้วจากตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ฟังทำรายการอยู่เนี่ย
ยังจะเนี่ยจะสัมภาษณ์เรื่องกัญชาเพราะถือว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแรงแน่ๆพรรคภูมิใจไทยไม่มีใครพูดเลยติดต่อใครไม่ได้จำเลยเหรอไม่พูดแต่มาวันนี้คุณเรียงหน้ากระดานออกพูดมันหมายความว่าอะไรมันต้องถูกชี้มาให้เคลื่อนไหวเนี่ยคือเมื่อวานนี่คือไฟเขียวเลยอ่ะเอ้ยคุณออกมาเลยนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมคุณคารมก็ออกมาบอกนักข่าวเลยใช่ปะคือคุณคารมก็บอกเลยว่าเนี่ยคือคุณควรจะทำโพลสำรวจไปเลยเนี่ยทำโพลสำรวจประชาชนไปเลยว่าในเห็นไหมพอปลดออกมาจากบัญชียาเสพติดแล้วเนี่ยกัญชาเนี่ยประชาชนเขาเอาไม่เอายังไงในขณะที่เมื่อวานเนี่ยไม่เท่านั้นยังมีเนี่ยนะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยกับคุณสุประชัยใจสมุทรตอนนี้มีตำแหน่งไปเลยอ่ะเป็นที่ปรึกษาคุณอนุทินเนี่ยก็ร่วมกันแถลงข่าวเลยออกมาแถลงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเลยว่าในเมื่อเนี่ยมันมีปัญหาคุณก็เร่งเลยสิเร่งไอ้ร่างพรบที่มันค้างอยู่อ่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านเนี่ยเจอคว่ำอ่ะเมื่อสภาชุดที่แล้วอ่ะที่ทางตัวของคุณอนุทินออกมาประกาศเลยว่าผมโดนหักหลังเนี่ยว่าคุณไม่ต้องการให้เกิดปัญหากับเรื่องกัญชาในเมื่อคุณจะแบบจะให้เป็นทางด้านการแพทย์อย่างเดียวเนี่ยนะไม่ให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เร่งกฎหมายเนี่ยก็บทกฎหมายฉบับเนี้ยมันจะเป็นตัวควบคุมเมื่อวานในการแถลงออกมาคือเหมือนว่าเป็นการแถลงแบบเป็นระบบเลยนะคนละประเด็นกันเลยนะเห็นป่ะคุณอนุทินก็บอกเลยว่าเอ้ยไม่ได้ผมยอมนะคือประกาศให้รู้ว่าฉันไม่ยอมแล้วก็มาตอบคุณคารมบอกว่าเอ้ยถ้าคุณไม่พอใจทำโพลเลยสิแล้วมานี่บอกว่าร่างกฎหมายสิเร่งร่างกฎหมายเลยผ่านเลยจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ออกมาควบคุมได้ไม่ให้แบบเสรีคือเขาออกมายืนยันเลยนะว่าภูมิใจไทยไม่ได้ต้องการให้กัญชาเสรีนะเขาต้องทำให้เป็นกัญชาทางด้านการแพทย์เหมือนกันนั้นถ้าจะต้องการให้ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี่ประกาศซะร่างกฎหมายฉบับนี้ที่มันค้างอยู่ในสภาคือเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยมันเป็นระบบเลยอะใช่ก็เราถึงตั้งข้อสังเกตแต่ต้องสังเกตว่าคุณเนวินหรือเปล่าซึ่งการแบบนั้นเนี่ยก็คือมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าตัวกระตุ้นอะไรใช่ไหมคือโอเคคุณเนวินเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยอยู่แล้วแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีอะไรที่มันเป็นการชี้อ่ะว่าเฮ้ยคืออาจจะมีท่าทีตัวเร่งตัวเร่งใช่อาจจะมีท่าทีอะไรจากคุณทักษิณหรือเปล่าเนี่ยคือพอจากคำพูดเนี่ยที่รู้มาว่าคุณอนุทินไปบอกกับนักข่าวอะบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ไปเองนะเขาเรียกมาเขาเรียกมาฉันถึงไปอย่างร้อยเอกธรรมนัสเราไม่แปลกอยู่แล้วที่ไปเจอเพราะไปทุกนัดอยู่แล้วส่งกระชื่อธรรมนัสเลยก็ไปทุกนัดตอนเชียงใหม่ไปทั้งสองรอบเลยเนาะมีนาเมษาไปแล้วนี่เยี่ยมใต้นั้นเห็นร้อยเอกธรรมนัสไม่แปลกแต่ทุกคนฮือฮาที่สุดก็นี่แหละคุณอนุทินนี่แหละใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะลองตรวจสอบดูถ้าว่ายังไงแล้วที่สำคัญคือเรื่องนี้มันต้องคือการที่ถ้ากรณีว่าคุณทักษิณชวนเอาใช่ว่าชวนเรียกคุณอนุทินไปพบอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องมีเรื่องคุยใช่ไหมคือใช่จะเรื่องอะไรอะช่วงนี้มันก็กัญชานี่ไงมันก็อาจจะเป็นตัวแล้วสไตล์พี่คิดดูสไตล์การพูดของคุณทักษิณนะไม่ใช่เป็นคนพูดแบบซอฟๆแบบเฮ้ยอย่างนี้นะแบบพูดเหมือนสั่งเหมือนแบบแนวแกอ่ะมันจะแบบแนวแบบก็มีอำนาจเต็มมืออยู่แล้วแล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยบอกเลยบอกว่าอุ้ยเจอกันเนี่ยคุยแบบเบิร์ธเดย์เจ๊แดงไม่มีเรื่องการเมืองมันเป็นไปไม่ได้ใช่โอ้แล้วอย่างวันนั้นอีกอย่างนึงคือวันที่นายกแถลงที่นู้นเปล่าวันที่ลงพื้นที่อ่ะแล้วคุณอนุทินยืนอยู่ด้วยแล้วนายกก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณคุณอนุทินภูมิใจไทยด้วยนะที่แบบเข้าใจรัฐบาลทำเพื่อประชาชนอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็ยืนแห่แห่แห่ยืนยิ้มอยู่แบบเนี้ยนี่ยังเป็นแค่ความเคลื่อนไหวแรกนะของพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ฟังตอนนี้รอดูเลยว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะเปิดปฏิบัติการเหมือนกับตอนช่วงที่เคยทำในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าบรรดารัฐมนตรีเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอยคอตเลยอะไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งหมดในส่วนของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และเงียบกริบด้วยคือนักข่าวเราไม่ละแคะละใครคือแค่พวกเราอะตามแค่เพียงว่าเฮ้ยวันนี้ไอ้รถไฟสายสีเขียวจะเข้าครม.ไหมแต่ก็ไม่ได้ทันเผื่อใจคิดว่าเฮ้ยอยู่ดีเพราะเราไม่เคยเจอไงไอเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยอย่าดูเบานะสำหรับภูมิใจไทยเนี่ยเขาธรรมดาที่ไหนล่ะ
ช่โอ้โหดูสมองคุณเนวินซะก่อนแล้วเขาก็ต้องรักษาเขาเรียกอะไรคะแนนนิยมหรือฐานเสียงของเขาด้วยแล้วก็ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดนแล้วโดนโจมตีว่าเดิมอ่ะเขาพูดแล้วทำใช่ไหมตอนนี้โดนโจมตีว่าทำแล้วทิ้งไอ้ประโยคนี้มันโดนแบบมันเสียดแทงหัวใจมากอ๋อเหรอมีคนบอกเหรอทำแล้วทิ้งคือในกระแสไงว่าคุณทำเรื่องกัญชาไปแล้วคืออันนี้เป็นพวกผู้ประกอบการหรือคนที่เขามาทำแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้าคุณทำคุณพูดแล้วทำจริงเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณอนุทินเพิ่งบอกไงบอกว่าอ่ะคุณเนี่ยคือจะให้กัญชาเนี่ยกลับไปอ่ะที่บัญชียาเสพติดอ่ะคุณนึกถึงบรรดาผู้ประกอบการที่เขาลงทุนกันมาไหมใช่คุณจะมีเงินเยียวยาให้กับเขาไหมใช่เออแล้วมันเป็นแล้วมันประกาศในนโยบายรัฐบาลแล้วด้วยอ่ะมันก็เหมือนกับว่าสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกอบการแล้วว่าเฮ้ยไปต่อทำเรื่องนี้ได้ยาวแต่พอมันมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่แหละแต่ไอ้ประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ไปบี้จี้ให้ทางพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินหรือแม้แต่คุณเนวินอ่ะต้องแบบต้องมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะไม่อย่างนั้นแบบเฮ้ยทำก็พูดแล้วทำจริงแต่พอทำแล้วมันยังไม่สำเร็จหมดแต่คุณทิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เขาต้องมีแอคชั่นออกมานี่แต่นี้คุณผู้ฟังไปเห็นข่าวมาข่าวนึงซึ่งอันเนี้ยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นกระแสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของท่านนายกหรือเปล่าเออนั่นก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะออกข่าวว่าล่าสุดสหรัฐอเมริกาค่ะเตรียมถอดกัญชาออกจากกลุ่มยาเสพติดร้ายแรงนี่ไทยทำมาก่อนเนี่ยภูมิใจไทยเอามายกได้เลยนะ เอามายกเป็นเหตุผลได้เลยนะเนี่ยเรื่องเนี้ยมาก่อนการเออภูมิใจไทยมาก่อนการเออแล้วเขาให้เหตุผลเหมือนกันเลยก็คือมาใช้ทำยาเนี่ยวิจัยเรื่องยาโดยนะเนี่ยบอกว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมถอดกัญชาออกจากกลุ่มยาเสพติดร้ายแรงโดยนำเอากัญชาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนแถลงเมื่อวันที่16วันพฤหัสนี้เองเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะโดยกัญชาเนี่ยจะถูกนำไปอยู่ร่วมในบัญชีประเภทสารต้องห้ามในกลุ่มไอ้พวกยาโดปยาอะไรพวกนั้นน่ะคืออยู่ในระดับนั้นน่ะอันนี้เขาเหตุผลไว้เลยบอกว่าเพื่อประโยชน์ในด้านการวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเออซึ่งประเด็นเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันจะเป็นกระแสที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดได้ไหมเพราะเอาเล็กเล่าให้ฟังนิ่มใช่หรือว่านายกเคยสัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปประกาศกลางที่ประชุมอ่ะเมื่อช่วงวันที่8ใช่ไหมที่นายกประชุมเรียกประชุมไอ้ยาเสพติดอ่ะแล้วออกมาประกาศบอกว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอากัญชาเนี่ยกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฝรั่งเศสไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยสำนักข่าวฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็ตึงๆนิดนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองไปเอาเทปมาแกะดูซิว่าคำพูดนายกเป็นไงเพราะว่าสื่อภาษาไทยแปลออกมาแบบสรุปรวมไงแล้วจากนั้นก็เงียบๆไปคือเงียบไปก็คือคงไม่คิดไงว่าเฮ้ยคือนายกว่าจะเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนคงแค่เพียงสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ได้แบบมาตอกย้ำนะว่าเฮ้ยจะเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนส่งสัญญาณมาแล้วแล้วที่สุดก็เอาจริงนี่มานั่งดูนะเขาบอกว่าในสหรัฐอเมริกานะเขาจะใช้กัญชาเนี่ยในการรักษาอะไรรู้ป่ะที่เขาจะผลิตอ่ะคือรักษาอาการปวดเรื้อรังอาการเจ็บปวดได้บ้านเรากัญชาเออพวกหลังบ้านเราใช่นะแต่จำได้ว่าเขาจะใช้แบบพวกรักษาอะไรนะนอนไม่หลับใช่ไหมเออใช่นอนไม่หลับส่วนใหญ่อ่ะแล้วก็จะมีบางคนเขาจะใช้เออน่าจะมีนะปวดเรื้อรังเนี่ยพวกที่รักษามะเร็งเขาก็ใช้นะแล้วหายด้วยอ่ะแล้วก็มีคนเอาไปใช้เขาเรียกว่าอะไรลดเบาหวานได้ด้วยอ๋อเหรอนี่แล้วมันมีอีกโรคนึงเขาบอกว่าในสหรัฐอเมริกาใช้กันเยอะก็คือเอากัญชาเนี่ยมาใช้กับโรคคลั่งผอมด้วยว่าอนาล็อกเซียอ๋อเอออันนี้คืออะไรอ่ะให้อยากกินข้าวอ๋อเออเพราะว่าอนาล็อกเซียก็คือคุณเหมือนแบบกินข้าวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเนาะเออเพราะด้วยความอดอาหารมามากซะจนแบบรับอาหารไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพอใช้กัญชาเข้าไปมันอาจจะช่วยให้แบบกินข้าวได้หรือเปล่าอันนี้เพิ่งเคยรู้เนาะเออเนี่ยเพิ่งรู้ไงพอเห็นแล้วอ้าวเฮ้ยโรคคลั่งผอมเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเป็นปัญหามากเลยเนาะไอ้เรื่องโรคคลั่งผอมเนี่ยอนาล็อกเซียเนี่ยโหคนตายกันเยอะบ้านเราก็มีคนเป็นโรคคลั่งผอมเยอะเนาะหรอเอาก็แบบอ้าวพี่ดูแต่อย่างดาราเนี่ยมันโดยอาชีพเขาแต่บางคนก็แบบคือเอาซะแบบผอมแบบ
เหมือนตอนอย่าลดความอ้วนนึงขายดีงานแล้วเป็นปัญหาเลยอ่ะคือแบบเหมือนบางคนเนี่ยแบบเหมือนแบบขออนุญาตพูดเหมือนตอนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยาเลยอ่ะแบบผอมแล้วอย่างนั้นเลยอ่ะมันจะเป็นเทรนด์ไงมันจะเป็นเทรนด์ใหม่ของพวกนางแบบด้วยก็รอดูนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้314เสียงใช่ไหมภูมิใจไทยเนี่ยตอนที่70หรือ71อ่ะ71เอ้ยมันมีใครโดนนั่นน่ะสิคนนึงใช่ไหมก็เนี่ยเป็นว่าคิดว่า70 71เนี่ยนะประมาณเนี้ยคือถ้าลบภูมิใจไทยออกไปนะถ้าเกิดแบบเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยจะเหลือเสียง200ไม่244ก็243และถ้าบวกกับ20คือคิดให้เองเลยเพราะประชาธิปัตย์คนรออยู่แล้วไม่มาหมดด้วยนะไม่มาหมดพักนะใช่ประชาธิปัตย์ก็ไม่มาหมดพักอาจจะมาใช่ไหมอาจจะเหลือสักประมาณ15-16ก็ตัดพวกรุ่นเก่านี่แบบออกไปอะไรเงี้ยคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ถ้าเกิดว่าถ้าคิดเป็น20ก็200ประมาณ263-264แต่ถ้าตัดออกไป4ก็เหลือ260แต่ก็สุ่มเสี่ยงเนาะอย่างนี้เขาเรียกปริ่มน้ำปริ่มน้ำนอกจากคุณจะเทกระจาดหมดเลยแล้วเอาก้าวไกลมาร่วมด้วยนั่นแหละถ้าก้าวไกลมาร่วมด้วยนี่หักกับไอ้นี่เลยนะหักกับอนุรักษ์นิยมเลยนะซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มราวๆแล้วด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันเมื่อวันหนึ่งที่ภูมิใจไทยเดินออกเนี่ยมันจะทำให้บรรดากลุ่มอนุรักษ์นิยมได้คุยกันไหมว่าฉันก็จะออกเหมือนกันถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยออกเพราะมันต้องเกาะกันให้แน่นอ่ะใช่คือถ้าตราบใดที่ถ้าพรรคเพื่อไทยเอาก้าวไกลเข้ามาแค่นั้นอ่ะออกโดยอัตโนมัติพรรคสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยช่วงนี้นะไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเดินมาถึงวันที่แบบความเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเข้มข้นข้นคลักอ่ะแล้วมันสอดคล้องกับเรื่องที่เราบอกไงว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอันนี้กับกลุ่มทุนด้วย ใช่ไหมคืออันนี้มันเรื่องหลักเลยเพราะเราต้องยอมรับว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบผสมข้ามขั้วที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือทุนเนี่ยเป็นคนดีลแบบอย่านะนึกถึงคำพูดคุณจตุพรเลยใครอ่ะที่ไปขุดเขามาจากหลุมอ่ะจนตอนเนี้ยโอ้ยก็เพ่นพ่านกันไปเนี่ยมาจัดการด้วยใครที่ดีลไว้อ่ะดีลแล้วรับผิดชอบด้วยอะไรใช่รับผิดชอบด้วยมาจัดการด้วยขุดที่เขาขึ้นมาจากหลุมเนี่ยนึกถึงคุณคำพูดคุณจตุพรคิดได้ไงอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นปฏิกิริยาหนึ่งก็ได้นะให้เราได้ลุ้นว่าคือนึกถึงหน้าที่คุณจตุพรพูดถึงเลยอ่ะนึกถึงกี่คนสองคนสองคนหน้าลอยมาเลยอ่ะมาจัดการด้วยคนหนึ่งลักษณะคนหนึ่งลักษณะหน้าแบบอะไรนะผอมๆตอบๆแล้วอีกคนหนึ่งก็หน้าเนี้ยเคยเห็นมานานมากเห็นนานมากหลายปีจริงๆแล้วอยู่ในมือถืออย่านะตอนนี้มีแต่คนเรียกร้องนะพี่มือถือ1ทีเนี่ยนะนี่ขำมากมีอยู่คนนึงอ่ะลง TikTok เชื่อมจิตเชื่อมจิตถึงคนที่อยู่มานานเออมาได้แล้วพี่เอาเป็นว่าในมือถือเล็กเนี่ย1ทีเนี่ยพี่มือถือเล็กเนี่ยนะความจุ1ทีนะมีพี่ไม่ใช่พี่มีพี่คนที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ประมาณสัก80% ของรูปทั้งหมดคลิปเหรอจะลบทิ้งก็แหมมันเป็นประวัติศาสตร์นะเต็มไปหมดเลย